นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปกิณกคาถาเพื่อความฉลาดหลายประการในโพธิสมภารของกุลบุตรทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในฐานะนั้นมีความอุตสาหะในการปฏิบัติเพื่อไปสู่มหาโพธิญาณมันก็ผู้ที่มีศรัทธาปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ภาคเพียรพยายามสำหรับผู้ที่ตั้งอยู่ในความภาคเพียรพยายามนั้นถ้าหากว่าไม่ฉลาดในอุบายหรือไม่ค่อยมีความรอบรู้การกระทําก็ทําด้วยความเหนื่อยและความยากลําบากนั้นเพื่อความฉลาดจะได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติเมื่อรู้วิธีการเจริญการปฏิบัติก็สามารถที่จะปฏิบัติสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นเพื่อความฉลาดในหลายๆประการด้วยกันก็เลยตั้งเป็นปัญหาดังต่อไปนี้ถ้าใครสามารถตอบปัญหาได้ทั้ง16ปัญหาได้ก็ถือว่ามีความเข้าใจในการบำเพ็ญบารมีเป็นอย่างดีปัญหา16ข้อนั้นคืออะไร1บารมีคืออะไร2บารมีนี้เพราะอัตถะว่าอย่างไร3บารมีนี้มีกี่อย่าง4บารมีนี้มีลำดับเป็นอย่างไรเนี่ยนะคือลำดับของบารมีแต่ละอย่างเนี่ยมีลำดับเป็นไปอย่างไร5อะไรเป็นลักษณะรสปัจจุปทานประทัดฐานของบารมีหรือที่เราคุ้นกันว่าลักขณาที่จตุกะของบารมี6อะไรเป็นปัจจัยของบารมี7อะไรเป็นความเศร้าหมองของบารมี8อะไรเป็นความผ่องแผ้วของบารมี9อะไรเป็นปฏิปักษ์คือศัตรูต่อบารมี10อะไรเป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบารมี11อะไรเป็นการจำแนกบารมีหรือจำแนกบารมีได้อย่างไร12อะไรเป็นการสงเคราะห์บารมีคือบารมีนี้สงเคราะห์ได้ไหม13อะไรเป็นอุบายให้สำเร็จนะหมายความว่าบารมีนี้จะสำเร็จได้อย่างไร14บารมีนี้สำเร็จในกาลไหนหมายความว่าเมื่อไหร่จะได้สำเร็จอะไรเป็นอานิสงส์ของการเจริญบารมีอะไรเป็นผลของบารมี15เนี่ยอะไรเป็นกำไรของบารมีใช่ไหม16อะไรเป็นผลของบารมีเหล่านั้นถ้าใครตอบได้ทั้ง16คำถามเหล่านี้ก็ถือว่ารอบรู้ในเรื่องของบารมีเป็นผู้ที่ปฏิบัติบารมีอย่างไม่ผิดพลาดบารมีคืออะไรข้อแรกเนี่ยนะคำถามแรกว่าบารมีคืออะไรบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายถามว่าบารมีคืออะไรบอกบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายคุณธรรมนั้นมีอะไรบ้างก็คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานั่นแหละเพราะบารมีนั้นคือคุณธรรมทีนี้คุณธรรมเหล่านี้มันเกิดจากอะไรคุณธรรมอันนี้เกิดจากความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาอันตัณหาและทิฏฐิไม่เข้าไปกำจัดหมายความว่าคนนั้นเนี่ยไม่ถูกเคลือบไม่ถูกฉาบไม่ถูกทาไม่ถูกฆ่าศึกคือตัณหามานะทิฏฐิมาขจัดเพราะกรุณาการุณานี้เป็นเหตุกรุณาเป็นปัจจัยทำให้คนคิดแสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณาคือกรุณาเนี่ยแหละเป็นตัวที่ผลักดันให้แสวงหาอุบายที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และก็เป็นกรุณาที่ไม่ได้ฉาบด้วยตัณหาเป็นกรุณาที่ไม่เคลือบด้วยมานะเป็นกรุณาที่ไม่แปดปนไปด้วยมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็ถือว่าเป็นกรุณาที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะเป็นกรุณาที่สะอาดบริสุทธิ์กรุณาก็คือความคิดที่มุ่งบำบัดให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารทุกข์ที่เกิดจากบาปกิเลสทุกข์ที่เกิดจากราคะโทสะและโมหะทุกข์ที่เกิดจากชาติชรามรณะทุกข์ที่เกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกทุกข์ที่เกิดในสังสารวัฏกรุณาอันนี้ปรารถนาเพื่อจะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ในการที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีอุบายอะไรเลยเนี่ยช่วยคนอื่นได้ไหมอย่างสมมติคิดง่ายๆว่าเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเรื่องโภคทรัพย์
สงสารเขาจับใจแต่โง่โง่นี่อยากช่วยเขาอ่ะขอช่วยแบบโง่โง่เนี่ยนะช่วยสร้างปัญหาสิเห็นรถเขาเสียเดี๋ยวไปช่วยซ่อมให้เลยสงสารเขาอ่ะนะก็เลยช่วยซ่อมรื้อใหญ่เลยถอดอะไรมาหมดเกลี้ยงช่วยหรือทำลายกันแน่ใช่เห็นเขาปวดท้องมากทุรนทุรายกระวนกระวายสงสารเขาเลยเอามีดมาผ่าดูดีไหมคุณหมอเดือดร้อนแน่ใช่มันสงสารเนี่ยจะต้องสงสารแบบมีอุบายเห็นใจเห็นใจกรุณาปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกอย่างมีวิธีการอย่างมีหลักวิชาการแล้วทำแบบด้วยความสุจริตใจไม่ฉาบทาด้วยตัณหาไม่มีทำด้วยความลำพองคือมานะและไม่ได้ทำแบบผิดๆด้วยวิธีการผิดๆด้วยมิจฉาทิฐิเพราะถ้าหากว่าช่วยด้วยมิจฉาทิฐิอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ช่วยนะซ้ำเติมต่างหากปกติเขาก็บ่ายหน้าไปสู่อบายอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ไปอบายได้เร็วขึ้นอันนั้นช่วยด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิเพราะตัวบารมีนั้นคือคุณธรรมทั้ง10ประการนั่นแหละที่เกิดจากกรุณากรุณาที่เลือกเฟ้นใคร่ครวญดูแล้วว่าจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้จริงๆต้องช่วยด้วยคุณธรรม10ประการอย่างทานบารมีเนี่ยนะเราจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ไปช่วยให้เขาให้ทานแต่ช่วยให้ทานแก่เขาจะได้มีความสุขบารมีทั้ง10นะถ้าย่อมาก็คือ3อย่างวัตถุทานอภัยทานกับธรรมทานแบ่งมาแล้วมีอยู่3ข้อแค่นั้นแหละก็คือผู้ที่ให้ทานก็แปลว่าให้คุณธรรมที่เกิดจากการให้วัตถุให้อภัยแล้วก็ให้คุณธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมทั้งหลายนั่นแหละด้วยใจกรุณาจริงๆนะถ้าให้วัตถุเขาจะได้ไม่เดือดร้อนในวัตถุให้อภัยเขาจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญแล้วก็ยังให้คุณธรรมอีกนะให้ธรรมให้ความรู้ให้สติปัญญาให้ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขมันบารมีนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่นำสัตว์ออกจากทุกข์นั่นแหละมันบารมีนั้นเกิดจากกรุณาบารมีนั้นเป็นเครื่องมือของกรุณาที่เกิดจากความฉลาดเนี่ยนะท่านบารมีเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญบุญนั้นยังไงก็ตามกรุณาก็กรุณาเถอะแต่อย่าขาดปัญญาถ้าขาดปัญญาเมื่อไหร่ก็กลายเป็นซ้ำเติมเนี่ยนะก็อย่างว่าสงสารคนป่วยจับใจตัวเองไม่ได้เรียนอะไรมาเลยก็เลยไปช่วยเขาช่วยให้เขาตายเร็วขึ้นนะสิเนี่ยนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันปรารถนาจะช่วยให้เขาพ้นจากวัฏฏะก็เลยไปเสนอหลักการอะไรสักอย่างก็เลยชวนกันไปหนักกว่าเก่าอีกเนี่ยนะคำถามแรกบารมีคืออะไรตอบได้เลยนะว่าบารมีคือคุณธรรมทั้งหลายที่อะไรที่เกิดจากกรุณาเพราะฉลาดในอุบายหรือเพราะกรุณานี่แหละทำให้ฉลาดในอุบายเจริญคุณธรรมทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์นั่นเองนะหรือเพื่อบำบัดทุกแห่งสรรพสัตว์อย่างที่สองบารมีมีความหมายว่าอะไรอัฏฐะแปลว่าความหมายเนื้อความเนี่ยนะความหมายของบารมีคืออะไรบอกว่าความหมายก็คือพระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ผู้ยอดยิ่งยอดเนี่ยหมายความว่าสูงสุดกว่าสัตว์เพราะท่านประกอบด้วยคุณวิเศษเพราะท่านมีคุณธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีคุณธรรมคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเนกขัมมะการอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะพันความหมายของบารมีคือความเป็นหรือการกระทําของพระโพธิสัตว์นั่นแหละเรียกว่าบารมีหรือความหมายของบารมีพันความหมายของบารมีก็คือกรรมมีการบําเพ็ญก็เรียกว่าบารมีเรียกว่าพฤติกรรมการกระทําความเป็นนั่นแหละคือความหมายของบารมีเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือการกระทําให้เป็นต้นน่ะนะอีกอย่างหนึ่งปรมะเนี่ยนะปรมะในคําว่าปรมีเนี่ยปรมะมีความหมายว่าบําเพ็ญก็ได้เช่นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมีความหมายว่าผู้บําเพ็ญแปลว่าอะไรผู้ทําอ่ะนะทําอะไรบําเพ็ญคืออะไรบําเพ็ญทานรักษาศีลเป็นต้นเรียกว่าบําเพ็ญด้วยการให้ทานบําเพ็ญด้วยการรักษาศีลบําเพ็ญด้วยการเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะหรือเป็นผู้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองการให้แปลว่าคนที่ถือการให้ว่าเป็น
สาระถือว่าการรักษาศีลเป็นสาระการเจริญเนกขัมมะว่าเป็นสาระเนี่ยถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะช่วยให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านเลยปกปักรักษาคุ้มครองการให้ทานการรักษาศีลเพราะฉะนั้นความหมายของบารมีก็คือคุณธรรมดังกล่าวเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญความหมายของคือผู้ที่บำเพ็ญรักษาคุ้มครองภาวะก็ดีกรรมก็ดีเป็นบารมีของผู้บำเพ็ญเพราะกรรมมีการให้ทานภาวะแห่งการให้ทานภาวะแห่งการรักษาศีลภาวะแห่งการเจริญทั้งคุณธรรม10ประการหรือการกระทำคุณธรรมทั้ง10ประการอันนี้แหละเป็นบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญนี่คือความหมายของบารมีอีกอย่างหนึ่งบารมีเนี่ยนะย่อมผูกสัตว์อื่นเอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษทานเนี่ยนะผูกสัตว์เอาไว้กับตัวบารมีคือคุณธรรม10อย่างไงบารมีคือคุณธรรม10อย่างเนี่ยผูกสัตว์เอาไว้ในตนด้วยการประกอบคุณวิเศษหรือสัตว์ผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษเนี่ยนะจะมีการกระทําคุณธรรมทั้ง10ประการหรือบารมีย่อมขัดเกลาสัตว์อื่นให้หมดจดจากมลทินคือกิเลสบารมีนี่แปลว่าคุณธรรมเครื่องขัดเกลาให้สัตว์เหล่านั้นไม่เศร้าหมองคุณธรรมที่ทำให้พระโพธิสัตว์ไม่เศร้าหมองคุณธรรมที่ท่านให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวพันบารมีคือธรรมที่มีความขัดเกลาคุณธรรมที่ทำความขัดเกลาทำให้จิตใจไม่เศร้าหมองทำให้จิตใจไม่ปนเปื้อนหรือบารมีย่อมถึงนิพพานอันประเสริฐที่สุดด้วยคุณวิเศษอีกในหนึ่งเขาบอกว่าคุณวิเศษที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนั่นแหละเรียกว่าบารมีวันคุณธรรมอันนี้เนี่ยช่วยให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญได้จนได้รับคุณวิเศษบรรลุนิพพานยังช่วยสัตว์อื่นให้ประกอบด้วยคุณวิเศษบรรลุพระนิพพานได้จึงเรียกว่าบารมีหรือบารมีเนี่ยนะย่อมกำหนดรู้โลกอื่นดุจรู้โลกนี้ด้วยคุณวิเศษคือญาณอันเป็นกาละกำหนดแล้วแปลว่าบารมีเนี่ยนะคนที่มีบารมีนี่แปลว่าคนคิดการไกลไกลแค่ไหนเสียสงไขยแสนกับเมื่อตัวเองได้ตรัสรู้แล้วจะช่วยรื้อเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากสังสารทุกข์เมื่อมองเห็นอย่างตลอดสายอย่างนี้แล้วอ่ะนะเหมือนกำหนดรู้โลกอื่นโลกที่จะมีต่อไปข้างหน้าข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็เมื่อรอบรู้อย่างนี้แล้วจะได้บำเพ็ญคุณธรรมเพื่อจะช่วยเขาได้จริงๆอ่ะนะเลยเรียกว่าความหมายของบารมีหรือบารมีย่อมตักตวงคุณมีศีลเป็นต้นไว้ในสันดานของตนอย่างยิ่งบารมีเนี่ยเรียกว่าตักตวงคุณธรรมพูดแบบสมัยใหม่นะว่ากอบโกยคุณธรรมเป็นตัวที่กอบโกยทานไม่ใช่กอบโกยให้คนอื่นให้นะกอบโกยการให้ของตัวเองอ่ะตัวเองเนี่ยโกยให้โกยศีลเนี่ยนะโกยเพื่อให้ใจเนี่ยเป็นไปกับศีลแต่ตรงนี้เรียกว่าตักตวงการให้ตักตวงการรักษาศีลตักตวงการเจริญเนกขัมมะตักตวงปัญญาที่จะให้มีที่สุดเท่าที่จะมีได้เพราะฉะนั้นการตักตวงคุณธรรมนั่นแหละเรียกว่าบารมีจากใจที่ไม่ใจไม่เป็นทานให้ใจเป็นไปกับทานจากใจที่ไม่มีศีลตักตวงให้เป็นศีลจากใจที่ไม่มีเนกขัมมะตักตวงให้เป็นเนกขัมมะใจที่ไม่มีปัญญาเลยตักตวงให้มีปัญญาแปลว่าใจที่ขาดคุณธรรมทั้ง10ก็ตักตวงที่สุดเท่าที่จะตักตวงได้นั่นแหละเรียกว่าบารมีเรียกว่าตักตวงคุณธรรมเอาไว้ในสันดานของตนแปลว่าปกติสันดานไม่ค่อยมีบารมีอยู่ในใจใช่ไหมก็ตักตวงให้สันดานนี่มีบารมีก่อนนะฟังแล้วฟังดูหยาบนะแต่ว่าจริงๆแล้วตรงตัวแปลว่าสืบเนื่องปกติชีวิตที่ไม่เป็นไปกับคุณธรรมก็ทำให้คุณธรรมทั้ง10นี่มีก่อนเมื่อคุณธรรมทั้ง10มีแต่น้อยก็เพิ่มพูนให้มีกำลังมีความแข็งแรงยิ่งกว่านั้นอีกนะให้มีเรี่ยวแรงให้แข็งแรงแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปหรือบารมีย่อมทำลายปฏิปักษ์อื่นจากธรรมกายอันเป็นอัตตาหมายคือว่าคุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าตนเนี่ยนะคุณธรรมบุญกุศลที่เกิดในใจของตนเรียกว่าเป็นตนนั้นบารมีเนี่ยเป็นตัวทำลายข้าศึกต่อตัวเอง
คือเอาเป็นว่าถ้าสมมติถ้าเราพูดแบบภาษาเรานะถ้าตัวเราเนี่ยเราต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไหมไม่ต้องการให้ตัวเราเป็นทุกข์ไอ้ตัวเราก็คืออะไรก็คือทานศีลเนกขมะจะเรียกว่าตัวเราก็ได้เรียกว่าอัตตาก็ได้เพราะอะไรเพราะจะเป็นตัวที่นำไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขมันบารมีคือคุณธรรมที่กำจัดข้าศึกที่ทำลายตัวเองที่ทำลายตัวหรือว่าไม่มีตัวและไม่มีอัตตาอะไรแล้วอัตตาในที่นี้หมายถึงจิตนะหมายถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในใจเพิ่มคุณธรรมที่อยู่ในใจให้เจริญงอกงามแล้วก็พอกพูนคุณธรรมอันนี้แล้วกำจัดปฏิปักษธรรมข้าศึกศัตรูแล้วก็เพิ่มคุณธรรมอันนี้จนได้ตรัสรู้หรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าหมู่โจรคือกิเลสอันทำความพินาศแก่ตนนั้นเพราะเหตุนั้นชื่อว่าปรมะหมายความว่าบารมีคือตัวที่ทำลายหมู่โจรคือกิเลสให้พินาศแสดงว่าบารมีนี้ก็คืออะไรนะผู้ทำลายหมู่โจรแสดงว่ากลุ่มอะไรตำรวจทหารเป็นที่ทำลายปฏิปักษ์ไหมบารมีก็ลักษณะนั้นแหละทำลายหมู่โจรคือกิเลสที่สร้างแต่ความพินาศให้แก่ตนเอางี้แต่ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนต้นนี้ขี้เหนียวสุดๆเลยนะอาจจะผลแห่งกรรมเก่าทำให้มีโภคะแต่ไอความตนีรักษาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอนุรักษ์นิยมเขาเรียกว่าห้ามถ่ายที่อื่นมาถ่ายบ้านเราอ่ะนะเป็นต้นเนี่ยนะทำได้ขนาดนั้นเนี่ยสัก50ชาติจะเป็นยังไงอ่ะคิดว่าจะมีกินไหมอย่างว่าอนาคตยังไงก็ไม่มีกินเจออะไรฆ่าได้เป็นฆ่าลักได้เป็นลักโกงได้เป็นโกงปล้นได้เป็นปล้นเป็นต้นเนี่ยนะทำกาเมข่มขืนได้เป็นข่มขืนคิดว่าจะเจริญไหมว่าไม่หลอกได้เป็นหลอกด่าได้เป็นด่าส่อเสียดได้เป็นส่อเสียดเพ้อเจ้อได้เพ้อเจ้อไปเถอะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับบารมีทั้งหมดเนี่ยนะผู้ที่ทำแบบนั้นเนี่ยถามว่าพินาศไหมอนาคตต่อไปก็คือพินาศบารมีคือตัวทำลายสิ่งเหล่านั้นนะกำจัดความพินาศในชาตินี้กำจัดความพินาศในภพต่อไปนะให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนั้นบารมีคือคุณธรรมที่ทำลายหมู่โจรที่สร้างแต่ความพินาศนะนะแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาบอกโอ้ยนี่เพราะรักษาเพราะบำเพ็ญบารมีนี่แหละตัวเองเลยพินาศอันนั้นก็เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดแต่จริงๆอ่ะที่ตัวเองพินาศเนี่ยก็เนื่องผลจากกรรมเก่าเป็นปัจจัยเนี่ยนะทำให้เดือดร้อนหรืออีกในหนึ่งบอกว่าบารมีย่อมขัดเกลาคือย่อมบริสุทธิ์ในฝั่งคือพระนิพพานและก็ยังสัตว์ทั้งหลายให้หมดจดหมายความว่าบารมีเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เป็นตัวที่ขัดเกลาคำว่าขัดเกลาในที่นี้หมายความว่าขัดเกลาเนี่ยตัวนี้น่าจะแปลว่ากลั่นกรองเนี่ยชอบคำว่ากลั่นกรองมากกว่าขัดเกลาเรียกว่ากลั่นกรองกลั่นกรองให้สะอาดยิ่งขึ้นไปให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปให้ผ่องใสยิ่งขึ้นไปมันเมื่อกลั่นกรองจนบริสุทธิ์การกลั่นกรองข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เพื่อแทงตลอดพระนิพพานที่บริสุทธิ์มันขัดเกลาเนี่ยนะสันเลขะก็แปลว่ากลั่นกรองเนี่ยนะกลั่นกรองเรียกว่าจนสะอาดบริสุทธิ์คู่ควรแก่พระนิพพานที่บริสุทธิ์มันคุณธรรมคือความกลั่นกรองกลั่นและก็กรองอันนี้แหละทำให้สัตว์ทั้งหลายได้หมดจดเนี่ยนะกรองได้เท่าไหร่ขจัดสิ่งที่เศร้าหมองออกไปได้เท่าไหร่ก็หมดจดเท่านั้นหรือบารมีย่อมผูกสัตว์หรือประกอบสัตว์เอาไว้ในพระนิพพานหมายคำว่าใครที่ปฏิบัติในบารมีเนี่ยนะบรรลุนิพพานแน่เท่ากับผูกตัวเองไว้กับนิพพานอยู่แล้วผู้ที่บำเพ็ญบารมีมีการให้ทานรักษาศีลคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าจุดจบอยู่ที่ไหนจุดจบอยู่ที่การแทงตลอดพระนิพพานบรรลุโพธิญาณนั้นบารมีคือผูกใครก็ได้ที่ประกอบในคุณธรรมเหล่านี้ให้บรรลุนิพพานถ้าใครปรารถนาบรรลุนิพพานก็อย่ารังเกียจบารมีทั้ง10ข้อเนี่ยนะหรือบารมีย่อมถึงคือย่อมบรรลุนิพพานก็แปลว่าเป็นเหมือนกับยานพาหนะที่ส่งไปให้ถึงพระนิพพานให้บรรลุพระนิพพานที่เกษมและปลอดภัยหรือบารมีย่อมกำหนดรู้ซึ่งนิพพานตามความเป็นจริงบารมีนี่คือคุณธรรมที่กำหนดรู้นิพพานการนิพพานโดยที่เต็มไปด้วยความตนีเป็นไปได้ไหมทุศีลและบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหม
จิตใจนี่หมกมุ่นไม่คิดจะออกเลยเนี่ยนะแล้วบรรลุนิพพานเป็นไปได้ไหมไม่ได้โง่เงื้อง่าแล้วบรรลุนิพพานนี่เป็นไปได้ไหมไม่ได้ขี้เกียจก็ปานนั้นเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมบรรลุอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีสัจจะวาจาอะไรสักอย่างเลยนะบรรลุได้ไหมหมดสิทธิ์อีกจิตใจก็ลุ่มๆดอนๆไม่ได้เคยตั้งไว้เพื่อความดีเลยเนี่ยนะจะบรรลุนิพพานได้ไหมพันไม่ได้หรอกพันบารมีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่กำหนดรู้พระนิพพานเนี่ยนะเพราะว่าเป็นตัวขจัดปฏิบัติขัดเกลาเพื่อแทงตลอดพระนิพพานหรือบอกว่าบารมีย่อมตักตวงซัดสัตว์ไว้ในพระนิพพานก็แปลว่าอะไรแปลคุณธรรมที่ซัดหรือว่าโยนสัตว์ให้บรรลุนิพพานผู้ที่บรรลุนิพพานก็เนื่องจากเขามีบุญเก่าเขามีบารมีเขาทำเหตุมาเยอะเนี่ยนะเขาจึงได้ตรัสรู้ก็เท่ากับบอกว่าผู้ใดปรารถนาการตรัสรู้ผู้นั้นก็ตักตวงเจริญบารมีนั่นเองหรือว่าบารมีย่อมกำจัดข้าศึกคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ในพระนิพพานเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลาเจริญในคุณธรรมมีทานศีลเป็นต้นในที่สุดเขาก็พ้นจากความเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงก็ตรัสรู้พระนิพพานได้เป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบารมีส่วนบุรุษใดบำเพ็ญคุณธรรมที่พูดมาทั้งหมดบุรุษผู้นั้นเรียกว่ามหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่สมาทานยึดถือเอาคุณธรรมบำเพ็ญคุณธรรมรักษาคุณธรรมตามที่กล่าวมาแล้วถ้าหากว่าเรามองสรุปเนี่ยนะบารมีเหล่านี้คืออะไรก็คือคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากลั่นและก็กรองไม่ให้แปดเปื้อนไปด้วยบาปและอกุศลคุณธรรมอันนี้เป็นตัวเป็นหนทางเป็นปฏิปทาเป็นมรรคาที่จะให้บรรลุพระนิพพานนะหรือผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่รู้โลกนี้รู้โลกหน้ามองกระแสชีวิตในสังสารวัฏออกอย่างตลอดสายบุคคลที่ปฏิบัติตามนี้ในที่สุดก็เหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าฝนตกหนักมากเลยบนยอดภูเขาเนี่ยนะแล้วก็ตกเต็มที่เลยตกเป็นเดือนๆเนี่ยแม่น้ำจะไหลไปไหนแม่น้ำที่ตกที่ยอดเขาก็จะยังแม่น้ำน้อยๆให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มก็เรียกว่าอะไรนะยังบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยที่เต็มก็ยังบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่ที่เต็มก็ยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มก็ยังแม่น้ำใหญ่ๆให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มก็ไหลบ่าไปสู่ทะเลฉันใดผู้ที่บำเพ็ญบารมีทั้งหลายนะบำเพ็ญบารมีทั้ง10ไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขัมมะให้อย่างมากให้ต่อเนื่องเหมือนหยาดน้ำฝนตกเนี่ยนะเจริญกุศลเช่นกับฝนตกเขาจะบ่าไปไหนเขาจะไหลไปไหนก็ไหลไปสู่การแทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลนิพพานแต่หลายคนก็บอกโอ้ยเนี่ยเขาก็ทำตั้งมากมายเมื่อไหร่จะถึงนิพพานก็บอกแม้ฝนตกบนแผ่นดินที่มันแล้งไปด้วยน้ำฝนมานานมันก็เลยไม่ไหลถึงทะเลสักทีหนึ่งนะก็เหมือนกับว่าตกแหมไม่กี่เม็ดเองบอกถามเมื่อไหร่จะไหลถึงทะเลเขาว่างั้นนะดูท่าจะยากมันก็ตกให้สมควรคู่ควรแก่การถึงทะเลมันบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้องเจริญให้มองกุศลจิตทุกครั้งที่เจริญเหมือนกับเม็ดน้ำฝนเนี่ยนะแค่ไหนจึงจะสมควรเพียงพอแล้วก็ไหลลงไปสู่ทะเลหรือว่าอยู่ใกล้ทะเลเรียบร้อยแล้วก็โอ้มีบุญมากนะอยู่ใกล้ทะเลอยู่แล้วก็ดีแต่ถ้าห่างทะเลเราจะว่าไงนะถ้าห่างทะเลก็ต้องสร้างฝนในใจให้มันสร้างคุณธรรมในใจให้เพียงพอมันภาวะหรือการกระทําของมหาบุรุษเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีความเป็นผู้บารมีนั่นแหละคือความหมายของบารมีกรรมมีการบำเพ็ญให้ทานเรียกว่าความเป็นผู้มีบารมีคนที่มีบารมีก็คือผู้ที่ให้ทานมาแล้วผู้ที่รักษาศีลไว้แล้วผู้ที่เจริญเนกขัมมะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าคนมีบารมีคนมีบารมีคือผู้ที่บำเพ็ญคุณธรรมมามากสมัยใหม่ก็ใครที่มีได้รับการนับถือมากคนนั้นเรียกว่ามีบารมีเพราะฉะนั้นคำว่ามีบารมีในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีคนนับถือมากรู้จักมากแต่คือผู้ที่สั่งสมคุณธรรมทั้ง10ประการเอาไว้มากเรียกว่าผู้มีบารมีเนี่ยนะหรืออาจคนที่คนอื่นรู้จักมากถ้ามีคุณธรรมแบบนี้ก็เรียกว่าผู้มีบารมีก็ไม่ผิดนะเรียกว่าเน้นไปที่คุณธรรมทั้ง10ประการแล้วบารมีมีกี่อย่างบอกบารมีนี่โดยย่อมี10อย่างดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าในกาละนั้น
กาลนั้นคือเมื่อไหนสมัยที่เป็นสุเมธบัณฑิตเราเลือกทานบารมีอันเป็นทางใหญ่ที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆประพฤติมาแล้วเป็นครั้งแรกเราก็ได้เห็นบารมีก็ได้เห็นทานเป็นบารมีตัวแรกที่จะช่วยให้ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นทางที่จะทำให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระเจ้าค่ะคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่พระองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุตรธรรมะคือพุทธกรกะธรรมธรรมอันทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามี10ประการแล10ประการคืออะไรบ้างดูก่อนสารีบุตรทานเป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าศีลเป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนกขัมมะเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าปัญญาเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าวิริยะเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าขันติเป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าสัจจะก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเมตตาก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอุเบกขาก็เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าดูก่อนสารีบุตรธรรมะ10ประการเหล่านี้แลเป็นพุทธกาลกะธรรมเป็นธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบารมี10คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาธรรมะทั้ง10ประการเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนลำดับทำไมจึงแสดงทานเป็นต้นในลำดับของศีลเป็นต้นก็คงไว้เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเรื่องยาวจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะในครั้งที่แล้วเป็นการตอบปัญหาไป3ข้อแล้วเนาะข้อแรกที่บอกบารมีนั้นคืออะไรข้อ2เนี่ยบารมีนี่มีความหมายว่าอย่างไรข้อ3บารมีมีกี่อย่างนี่ก็มาขึ้นคำถามข้อที่4ว่าลำดับของบารมีนั้นเป็นอย่างไรในอรรถกถาปกิณกะคถาหน้า573ย่อหน้ากโมกโมหรือกมะตัวนี้แปลว่าลำดับลำดับนั้นปกติมีหลายอย่างด้วยกันเช่นลำดับแห่งการเกิดการเกิดขึ้นอย่างเด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมีการเกิดขึ้นโดยลำดับอย่างไรปฐมังกาลังโหติกาลังโหติอปุทังอย่างนี้นะก็ตอนแรกก็เป็นหยาดน้ำใสๆกลายเป็นน้ำขุ่นข้นอะไรก็ว่าไปค่อยๆเจริญเติบโตมาโดยลำดับอันนี้เรียกว่าลำดับการเกิดอย่างที่สองก็เรียกว่าลำดับการปฏิบัติถ้าลำดับการปฏิบัตินั้นต้องขึ้นต้นด้วยศีลวิสุทธิต่อด้วยจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นลำดับที่เป็นไปอย่างนี้เรียกว่าลำดับแห่งการปฏิบัติส่วนลำดับตรงนี้หมายถึงลำดับแห่งเทศนาลำดับแห่งการแสดงนี่เหตุผลที่หนึ่งเป็นลำดับแห่งเทศนาไม่ใช่ลำดับแห่งการปฏิบัติเพราะว่าปฏิบัตินั้นไม่ใช่ขึ้นต้นเมื่อไหร่ก็ทานตลอดไม่ใช่เพราะว่าปฏิบัตินี้พร้อมเมื่อใดเจริญอะไรได้ก็เจริญไปเลยไม่ต้องขึ้นต้นด้วยทานเสมอไปอาจจะขึ้นต้นด้วยปัญญาก็ได้ขึ้นต้นด้วยเมตตาก็ได้ขึ้นต้นด้วยศีลก็ได้ขึ้นต้นด้วยเนกขัมมะก็ได้ขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่นี้หมายถึงลำดับการแสดงใช่ไหมอย่างเช่นทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาที่เอามาแสดงอย่างนี้เรียกว่าลำดับแห่งเทศนาอันนี้เหตุผลที่แรกเรียกว่าเป็นลำดับของเทศนาเหตุผลที่สองเป็นลำดับแห่งการสมาทานครั้งแรกคือท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะสุเมธบัณฑิตตอนที่ท่านแสวงหาพุทธกาลกะธรรมตอนที่ท่านใคร่ครวญพิจารณาว่าธรรมะอะไรหนอที่ทำให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาใช่ไหมพิจารณาก็เห็นทานเป็นครั้งแรกเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าทานนี่แหละเป็นหนทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณอันใหญ่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ทรงปฏิบัติมาพอท่านเลือกเฟ้นเห็นทานท่านก็สมาทานถือเอาการให้ทานนี่เป็นลำดับแรกว่าเราจะต้องให้ทานถ้าปรารถนาจะเป็นพระ
พระพุทธเจ้าเหมือนอย่างว่าหม้อที่คว่ำไปแล้วนะหยาดน้ำไม่เหลือแม้แต่หยดฉันใดเราพึงให้ยาจกทั้งหลายฉันนั้นฉะนั้นทานนะบารมีเนี่ยถือว่าเป็นลำดับครั้งแรกแห่งการสมาทานเมื่อมีการสมาทานว่าจะต้องให้ทานเป็นต้นนะสมาทานว่าเราจะต้องให้ทานสมาทานว่าเราจะต้องรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติดำรงมั่นอยู่ในสัจจะอธิษฐานและมีเมตตาประกอบพร้อมด้วยอุเบกขาเนี่ยนะเมื่อมีการสมาทานอย่างนี้แล้วก็ต้องค้นคว้าว่าการให้ทานมีอะไรบ้างขอบเขตของการให้แค่ไหนให้อย่างไรองค์ประกอบแห่งการให้มีอะไรบ้างจริงๆแล้วถ้าเดี๋ยวเรียนในพุทธวงศ์เนี่ยจะรู้ว่าท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยท่านคิดไว้หมดแล้วคิดไว้ครบถ้วนทั้งหมดเสร็จแล้วก็สมาทานว่าจะต้องปฏิบัติไปตามนี้แหละงั้นการสมาทานนั้นจึงเป็นเหตุแห่งการค้นคว้านะสมาทานว่าจะต้องปฏิบัติในบารมี10ก็ค้นคว้าพิจารณาถึงบารมีทั้ง10เมื่อมีการค้นคว้าก็สมาทานอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานว่าจะต้องเป็นไปตามนั้นแล้วก็มีการเจริญบารมีเหล่านั้นไปโดยลำดับความที่ท่านสมาทานในการประพฤติบารมีมาแล้วในอดีตท่านเกิดณที่ใดท่านจึงไม่เผลอไปเกิดเป็นนกเกิดเป็นปลาเกิดเป็นไก่เกิดเป็นกระต่ายเกิดเป็นช้างเป็นม้าเป็นต้นท่านก็ไม่เผลอในการประพฤติบารมีไปเกิดเป็นนาคเกิดเป็นงูเกิดเป็นเสือเกิดเป็นเสือก็ทำนะบำเพ็ญบารมีเกิดเป็นช้างก็บำเพ็ญบารมีเกิดเป็นอะไรก็บำเพ็ญบารมีทั้งหมดเพราะไม่มีการเผลอเพราะอะไรเพราะการสมาทานการตั้งใจเอาไว้ในอดีตนี่ยิ่งใหญ่จริงๆก็เหมือนกับอะไรนะคิดดูในฝ่ายเลวนะสมาทานว่าจะต้องล้างแค้นไอ้คนเนี้ยตลอดไปเป็นคู่เวรแบบพระเทวทัตเนี่ยนะพระเทวทัตสมาทานเนี่ยสมาทานเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์การสมาทานอันนั้นยังมีผลมาจวบจนชาติสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ปรินิพพานก็เป็นคู่เวรกันต่อไปไม่รู้อีกกี่ชาติต่อกี่ชาติเพราะนั่นน่ะการสมาทานความเลวยังมีผลขนาดนั้นแล้วความดีไม่ยิ่งไปกว่าหรือฉะนั้นการสมาทานความดีนั้นจึงเป็นเหตุให้ได้มีการเจริญเมื่อไปอยู่ณที่ใดแห่งหนตำบลใดพบใดชาติใดก็ไม่ละทิ้งในการเจริญบารมีเพราะการสมาทานนั้นจึงสำคัญมากเพราะถ้าหากว่าเราทั้งหลายหมั่นสมาทานในการประพฤติกุศลธรรมอยู่เสมอสมาทานนี่โดยศัพท์แปลว่าถือเอาอย่างเช่นที่เรียกว่าถือเอาเป็นแก่นสารเป็นสาระไม่ละไม่เว้นเนี่ยในที่สุดก็ประสบความสำเร็จจนได้เพราะการค้นคว้าการสมาทานนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นอันนี้พูดถึงย้อนถอยหลังนิดหนึ่งให้รู้ว่าข้อความ3บรรทัดตรงนี้หมายถึงสมัยที่ท่านเป็นสุเมธบัณฑิตนั่นแหละที่ท่านมีการค้นคว้าพิจารณาสมาทานอธิษฐานเอาไว้โดยมั่นทีนี้มาดูลำดับว่าในบารมีทั้ง10จริงๆแล้วก็มีการเชื่อมกันโดยลำดับประดุจลูกโซ่ก็ได้นะเชื่อมกันโดยลำดับดุจโซ่หรือว่าดุดสร้อยคอทองคำที่มันโยงต่อกันไปนะถ้าโซ่ไม่ดีนะสร้อยคอทองคำประดับมุกเนี่ยไอประดับอะไรก็ได้ที่เราเลื่อมใสว่างั้นเช่นทานทำไมจึงขึ้นทานเป็นครั้งแรกเป็นตัวแรกเพราะทานนี้มีอุปการะมากถ้าผู้ที่จะรักษาศีลเนี่ยนะเป็นคนตนีก็ยากนะที่จะให้ทานได้จะรักษาศีลได้สำเร็จทานนี้มีอุปการะมากต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทานนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดอย่างเช่นถ้าจะสอนเด็กๆเนี่ยนะเกิดมาครั้งแรกสอนให้ทานทำไม่ยากใช่ไหมบริจาคนะหนูนะให้สอนให้เด็กให้ทานไม่ยากแต่สอนให้เด็กสมาทานศีลเนี่ยนะยากแต่ถ้าสอนให้สัมปัตตวิรัติพอทำได้อยู่ใกล้ๆก็ห้ามเป็นต้นเนี่ยได้แต่ถ้าหากว่าสอนให้ตั้งใจสมาทานเป็นต้นน่ะยากงั้นทานนั้นถือว่าทำง่ายที่สุดในบรรดาบารมีทั้งหลายเนี่ยนะทานนี่ให้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเสียสละของภายนอกให้ไปไอ้คำว่าทานเนี่ยหมายความว่าให้ง่ายไหมอาจจะให้ของเล็กของน้อยของนิดของหน่อยของที่ไม่ประณีตหรือเศร้าหมองก็ตามหรืออาจจะให้คนที่เราเคารพเป็นต้นถือว่าทำได้ง่ายเนี่ยนะนั้นก็เลยแสดงทานนี่เป็นข้อต้นทีนี้ผู้ที่ให้ทานโดยมากจะรักษาศีลไม่ยากเพราะทานนี่ถือว่า
มีอุปการะมากต่อการรักษาศีลทีนี้แล้วทำไมจึงแสดงศีลเป็นลำดับต่อมาเพราะว่าการให้ทานเนี่ยนะจะมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะผู้ให้มีศีลและผู้รับก็มีศีลถ้าให้แก่ผู้มีศีลก็มีผลมากมีอานิสงส์มากผู้ที่ให้ถ้ามีคุณธรรมคือศีลก็จะมีผลมากและมีอานิสงส์มากก็เลยแสดงศีลเป็นลำดับต่อมาเพราะคนที่จะให้ทานควรให้ที่ไหนควรให้แก่ผู้มีศีลแต่ถ้าตั้งคำถามว่าทานควรให้ที่ไหนบอกเลื่อมใสที่ไหนให้ที่นั่นแต่ถ้าถามว่าให้อย่างไรและมีผลมากมีอานิสงส์มากให้กับใครจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ให้แก่ผู้มีศีลมีสมถะวิปัสสนาผู้ที่อบรมเจริญอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยให้แก่บุคคลเหล่านี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นทานอันศีลกำหนดแล้วจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากก็เลยแสดงศีลเป็นลำดับต่อจากทานที่นี่ศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยถ้าเนกขัมมะกำหนดแล้วศีลก็จะเป็นศีลที่มีผลมากมีอานิสงส์มากการรักษาศีลเนี่ยนะศีลเหล่านั้นเนี่ยถ้าจะเป็นวิเศษภาคยะนี้หยุดอยู่แค่ศีลใช่ไหมศีลเนี่ยนำมาซึ่งอวิปฏิสารปราโมทปีติปัสสัทธิสุขถ้ารักษาศีลได้ดีจริงมีความสุขทั้งจารีตศีลและวารีตศีลถ้าปฏิบัติตามนั้นอย่างสมบูรณ์จะมีความสุขทีนี้หยุดอยู่แค่สุขใช่ไหมบอกไม่พอถ้าจะให้พิเศษขึ้นต้องเจริญสมาธิพันเนกขัมมะคือสมถะทั้งหลายพันผู้ที่รักษาศีลแล้วไปเจริญกรรมฐานเป็นต้นศีลจะดีและก็รักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องเช่นว่าผู้มีศีลเจริญเมตตาอนุภาพของเมตตาทำให้มารักษาศีลได้การรักษาศีลแล้วไปเจริญกรรมฐานต่างๆอนุภาพของกรรมฐานทำให้กลับมารักษาศีลได้ดีเพราะศีลที่เนกขัมมะกำหนดแล้วจะมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะอนุภาพของเนกขัมมะอย่างเช่นผู้ที่สมาทานศีลเนี่ยนะเช่นสมาทานอุโบสถเนี่ยถ้าเป็นสมาทานอุโบสถเสร็จแล้วเจริญพรหมวิหารศีลนั้นมีผลมากไหมบอกมีผลมากถ้าหากว่ารักษาศีลและเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นนี้มีผลมากไหมบอกมีผลมากพันศีลเนี่ยอันเนกขัมมะกำหนดแล้วจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากเนกขัมมะเนี่ยนะที่มีปัญญากำหนดแล้วจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากถามว่าการเจริญเนกขัมมะถ้าไม่มีปัญญาประกอบเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัญญาประกอบจะรักษากุศลได้ไหมรักษาศีลให้ตลอดรอดฝังได้ไหมรักษากุศลคือเนกขัมมะให้ตลอดรอดฝังได้ไหมเพราะปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เนกขัมมะมีผลมากมีอานิสงส์มากกำหนดทิศทางของการเจริญอย่างเช่นเจริญเมตตาเจริญไปทำไมเมื่อเรามีเมตตามากๆแล้วดียังไงเป็นต้นนั้นคำอธิบายทั้งหมดจะต้องอาศัยปัญญาการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นจะเจริญได้อย่างดีและต่อเนื่องเป็นต้นตัวอธิบายคุณธรรมเหล่านั้นก็คือปัญญาปัญญานี้เป็นตัวอธิบายทุกเรื่องเพราะผู้ที่มีปัญญานั้นสามารถที่จะพอกพูนพัฒนาเพิ่มพูนกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรืออบรมสมาธิและผู้ที่มีปัญญาหรือตัวปัญญาสามารถเป็นฐานให้แก่ปัญญาต่อไปได้เนี่ยนะปัญญาน้อยๆเพิ่มคุณภาพปริมาณให้เป็นปัญญาใหญ่ๆยิ่งขึ้นไปปัญญาเบื้องต้นเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเบื้องปลายปัญญาที่เป็นโลกิยะก็เป็นอุปนิสัยแก่ปัญญาที่เป็นโลกุตระเพราะปัญญานั้นเป็นตัวกำหนดเนกขัมมะนะเป็นตัวกำหนดว่าอย่างเช่นผู้ที่เจริญเนกขัมมะนี้ถือว่าเป็นกุศลใช่ไหมเป็นกระแสแห่งกระแสสายทานแห่งบุญกุศลใช่ไหมบอกใช่กระแสแห่งเมตตากระแสแห่งพุทธานุสติเป็นต้นไหลสืบเนื่องไปในใจอย่างเช่นขณะที่เราทั้งหลายจะสวดมนต์กันอยู่เนี่ยจริงๆก็เป็นกุศลจิตที่เป็นไปกับสวดมนต์นี้ก็เป็นเนกขัมมะก็เป็นการออกจากอกุศลในขณะนั้นเป็นพุทธานุสติเป็นธรรมานุสติเป็นสังขานุสติเป็นการสมาทานศีลเป็นต้นกุศลธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นเนกขัมมะทั้งหมดทีนี้ถามว่าถ้าทำแบบไม่มีความรู้เนี่ยคิดว่าจะทำได้นานไหมเนี่ยนะทำแบบไม่รู้ประโยชน์ไม่เห็นผลกำไรที่เกิดจากการกระทำเหล่านี้จะปฏิบัติต่อไปไหมเป็นต้นเพราะการรู้ผลแห่งการเจริญเนี่ยนะผู้ที่ยังไม่เจริญก็ปรารถนาที่จะเจริญผู้ที่เคยเจริญแล้วก็ปรารถนาจะเจริญยิ่งขึ้นไปเพราะมีความรู้มีความเข้าใจปัญญานั้นไปกำหนดเนกขัมมะจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากทีนี้การเจ
จริญกุศลเหล่านั้นผู้ที่มีปัญญาเคยเห็นคนฉลาดแต่ขี้เกียจไหมฉลาดนะโอ้โหถ้าอ่านแป๊บๆเดียวนี่ก็เข้าใจหมดรู้หมดเข้าใจไม่ยากคนนี้ขอให้ขยันอย่างเดียวเถอะอย่างที่พระองค์บอกว่าคนนี้ถ้าตื่นอย่างเดียวได้ดีหมดเลยปัญหาว่ามันหลับมากเกินไปแค่นั้นเองนะหรือบางคนเกียจคร้านมากเกินไปปล่อยจิตให้เป็นไปกับเรื่องอื่นมากเกินไปอย่างหลายคนเนี่ยฉลาดนะก็บอกอู้อ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องจริงๆเขาไม่ยอมอ่านแค่นั้นเองไม่ใช่เขาไม่มีความสามารถทำความเข้าใจไม่ได้จริงๆแล้วเขามีความรู้มีความเข้าใจเขามีปัญญาพอจะอ่านได้ความสามารถของเขารู้ได้แต่เขาเอาไปใช้อย่างอื่นซะหมดขาดความเพียรที่จะเจริญกุศลธรรมนั้นเขาขาดความเพียรที่จะให้ทานขาดความเพียรที่จะรักษาศีลขาดความเพียรในการเจริญกรรมฐานขาดความเพียรในการเจริญปัญญาเพราะถ้าเขามีความเพียรนะคนฉลาดด้วยขยันด้วยนี่ดีใช่ไหมแต่โดยมากคนฉลาดขี้เกียจไอ้คนขยันก็ไม่ค่อยฉลาดงานก็เลยไม่ค่อยเดินเท่าที่ควรเพราะถ้าหากว่าคนที่ฉลาดมากแล้วขยันด้วยอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเป็นอย่างมากเนี่ยนะอย่างคนที่รู้วิธีช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสุขอ่ะแต่ขี้เกียจซะอะไรจะเกิดขึ้นรู้หมดนะว่าจะต้องทำยังไงบ้างแต่ขี้เกียจพูดอย่างเงี้ยจบเลยนะสมมติอย่างว่ามีบางคนมีความรู้พระไตรปิฎกอย่างดีเยี่ยมก็ขี้เกียจพูดแค่นี้เหตุผลอย่างเงี้ยนะทุกอย่างจบหมดเลยใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าความเพียรเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยปัญญามากทำให้ปัญญานั้นมีผลมากมีอนิสงส์มากเพราะความเพียรตัวนี้แหละเป็นตัวตอกย้ำเพิ่มพูนตัวคุณภาพของปัญญาให้ปัญญานั้นน่ะสูงส่งยิ่งขึ้นไปทำให้ปัญญานั้นมากปริมาณด้วยคุณภาพเนี่ยนะทีนี้คนที่มีความเพียรเนี่ยนะถ้ามีความอดทนต่ำจะว่าไงแรงเร็วฉลาดแต่ว่าไม่อดทนนะเจออุปสรรคนิดๆเข้าหน่อยเนี่ยนะเจอคำชมเข้าหน่อยก็พองเลิกเลยเจอเขาด่าหน่อยเจออุปสรรคหน่อยเนี่ยนะเขาบอกว่าคำว่าอดทนเนี่ยทนได้ทั้งคำชมและคำด่านะหมายความว่าถึงได้รับคำชมก็บางคนเนี่ยนะเลิกเลยถูกชมมากๆเลิกบางคนถูกด่ามากๆก็เลิกฉะนั้นคนที่มีความอดทนนั้นจะเจออุปสรรคทั้งถูกชมและถูกด่าก็ไม่เลิกหรืออันนี้นี่ยกโลกธรรมฝ่ายนินทากับสรรเสริญทีนี้ในขณะเดียวกันเจอโลกธรรมอื่นๆอีกก็ไม่สามารถทำให้ยุบหรือทำให้ฟูเขาเรียกว่าไม่ทำให้ยุบหรือไม่ทำให้ฟูสามารถที่จะดำเนินกุศลธรรมเหล่านั้นต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะอันนี้อาศัยขันติคือความอดทนอดทนทั้งโลกธรรมฝ่ายดีอดทนทั้งโลกธรรมฝ่ายร้ายบางคนเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาวิริยะไปหน่อยพอป่วยก็เลิกเลยเนี่ยนะบางคนเนี่ยทำตอนป่วยพอสุขภาพดีก็เลิกเลยอย่างนี้ก็มีทำจนหายป่วยเลิกก็พอหายป่วยเสร็จก็เลิกบางคนเนี่ยพอทำจนป่วยก็เลิกแต่น้อยมากที่จะเจริญได้ทั้งป่วยและไม่ป่วยก็เจริญได้ทั้งหมดทั้งสุขและทุกข์ก็เจริญได้เจริญได้ทั้งเวลาสุขและเวลาทุกข์อันนั้นเรียกว่าสัญชาติแห่งคนมีความอดทนเนี่ยนะคนที่มีขันตินั้นก็คือคนที่สามารถให้กุศลธรรมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคไม่ได้มองว่าอะไรเป็นปัญหาในการเจริญกุศลเพราะภาคเพียรพยายามได้อย่างต่อเนื่องเพราะคนที่มีความเพียรและเป็นคนที่มีความอดทนนั้นน่ะนะความเพียรอันนั้นจึงจะมีผลมากและมีอนิสงส์มากทีนี้คนที่มีความเพียรเนี่ยนะอาศัยขันติเป็นเครื่องกำหนดแล้วขันติล่ะจะต้องมีสัจจะไม่งั้นนี่ถามว่ามันทนไปทำไมต้องทนด้วยถ้าจะมีคำถามว่าทำไมต้องทนไปทำไมอย่างที่บางคนก็บอกอุ้ยผมเนี่ยทนจริงๆแล้วทนไปทำไมคำถามว่าทนไปทำไมครับรักษาสัจจะเขาว่างั้นเพราะว่าได้เคยพูดเอาไว้ว่าจะต้องทนจะเจออะไรก็ต้องทนเพราะคำพูดที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้เลยก็เลยจำทนเขาว่างั้นเพราะความอดทนนี่บางทีก็เกิดจากสัจจะเกิดจากนะวจีสัจจะเคยคำพูดที่เคยพูดไว้อย่างเช่นพูดว่าจะต้องให้ทานพูดว่าจะต้องรักษาศีลเจริญเนกขัมมะพูดว่าจะเจริญปัญญาพูดว่าจะเจริญวิริยะพูดว่าจะมีความอดทนแล้วก็พูดว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้เพราะคำพูดเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นทิศทางเนี่ยนะครับคนที่มีความอดทนได้ก็เพราะดำรงอยู่ในสัจจะเพราะมีวจีสัจจะแล้วก็มีญาณสัจจะแยกแยะรู้เพราะว่าได้เคยพูดเอาไว้นะ
อย่างบางคนเนี่ยเป็นคนโลเลหน่อยนะถ้าประกาศพ้องไปแล้วก็ถือว่าไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิกนะยอมรับอดทนทนได้เสมอเพราะอะไรเพราะคำพูดมาค้ำคอตัวเองไว้เรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นบางคนนี่แกล้งให้เขายืนยันสักพักหนึ่งถ้าเขายืนยันเสร็จก็ถือว่าเรียบร้อยนะยืนยันว่าเอาจริงแน่เนี่ยนะเจริญกุศลจริงไม่เลิกไม่ราเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้คนที่พูดจริงเนี่ยนะพูดว่าทำอะไรเอาสมมติถ้าจะพูดจริงอ่ะกันสัจจะเนี่ยจึงเป็นลำดับต่อมาคืออธิษฐานถ้ามีสัจจะเนี่ยถ้าเราจะพูดให้เป็นสัจจะพูดทำไมตั้งสัจจะไว้เลยแล้วตั้งเนี่ยตั้งคืออธิษฐานตั้งสัจจะด้วยอธิษฐานว่าหรืออธิษฐานด้วยสัจจะวาจาว่าเราจะให้ทานท่านอย่างที่พระเจ้าศรีวิราชเนี่ยท่านฉลาดพูดท่านบอกว่าใครที่บอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ตายแล้วตกนรกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราจะให้ไม่มีเหตุผลใดที่มาขวางว่าให้อย่างอื่นเถอะพระเจ้าค่ะเขาไม่ได้ขออย่างนั้นเขาขออย่างนี้แล้วเราก็จะบอกว่าจะให้อย่างนี้เขาขอตาเราก็บอกจะให้ตาเขาไม่ได้ขอช้างขอม้าฉะนั้นขอตาให้ช้างให้ม้าได้ยังไงครับคนที่บอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ตายแล้วตกนรกเป็นต้นนะท่านก็หาคำพูดมาคำของท่านแล้วท่านตั้งใจอย่างมั่นว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ต้องให้อย่างคนที่รักษาศีลก็เหมือนกันอย่างหลายๆชาติที่ท่านรักษาศีลอยู่ได้ท่านสมาทานศีลคำพูดที่เป็นสมาทานศีลนี่เป็นสัจจะวาจาใช่ใจที่ตั้งมั่นว่าจะต้องกุศลศีลอย่างสืบเนื่องและต่อเนื่องอันนั้นก็เป็นอธิษฐานสมาทานเลยว่าจะต้องเจริญศีลสมาทานไว้เลยว่าจะต้องเจริญเนกขัมมะวาจาสัตว์ก็เปล่งออกมาใจที่ตั้งมั่นคืออธิษฐานอธิษฐานคือใจที่ตั้งมั่นเปล่งสัจจะวาจาว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติแล้วก็ใจตั้งมั่นในสัจจะว่าจะต้องรักษาสัจจะอันนี้ต่อไปใจมั่นเสมอในสัจจะไม่ยอมเปลี่ยนจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ขอเปลี่ยนใจตอนแรกเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนวาจาก่อนใช่ไหมว่าคำไหนคำนั้นแต่แหมมันนึกเปลี่ยนใจเหมือนกันนะบอกยังไงใจก็ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ขอเปลี่ยนใจเด็ดขาดอย่างนั้นนะเพราะมีวจีสัจจะแล้วก็มีมโนสัจจะด้วยนะอธิษฐานเนี่ยนะใจต้องตั้งมั่นเลยแหละทีนี้บางคนเนี่ยอธิษฐานไปทำไมตั้งเพื่ออะไรเมตตาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะเป้าหมายอันเดียวคือเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนั้นเป็นเมตตาทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อจะให้ทานก็จะได้มีความสุขต่อผู้รับรักษาศีลก็เพื่อให้อภัยต่อผู้รับเหมือนกันเพราะฉะนั้นทานก็คือวัตถุทานศีลก็คืออภัยทานที่เหลือก็เป็นลักษณะของธรรมทานเนี่ยนะที่ให้กุศลธรรมภายในและเพิ่มพูนสติปัญญาและของภายนอกเพราะผู้ที่อบรมบารมีเพื่อการตรัสรู้คือผู้ให้ทั้งวัตถุให้ทั้งอภัยให้ทั้งสติปัญญาให้ทั้งความรู้ให้ทั้งคุณธรรมเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างเพื่อให้เขาสรุปว่าทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายทีนี้ถามว่าเมื่อท่านทำเสร็จท่านตามลำเลิกไหมว่าฉันให้ของเธอเท่านี้นะฉันนี่ให้อภัยเธอมาตลอดเลยนะรู้ไหมว่าเนี่ยนะฉันให้ความรู้เธอไปเท่าไหร่ให้ฉันเนี่ยให้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะติดเลยไม่ติดหรือบางทีเนี่ยติดว่าแม้นี่ฉันให้ขนาดนี้เธอยังทำร้ายฉันขนาดนี้หรือเป็นต้นเนี่ยก็จึงอุเบกขาแบบไม่ติดใจเลยแต่นะสิ่งที่ทำก็ทำไปแล้วบุญก็สำเร็จไปแล้วไม่ติดใจด้วยอำนาจตัณหาไม่ติดใจด้วยอำนาจโทสะบางคนเนี่ยนะเช่นไปให้ทานแล้วกลับมาได้พยาบาทอย่างเงี้ยนะบางคนรักษาศีลกลับมาแล้วได้พยาบาทเจริญเนกขัมมะกลับมาแล้วได้พยาบาทก็เนื่องจากติดใจหรือไม่ทำเสร็จแล้วก็ตัณหาตามมาก็ไม่ใช่เพราะอุเบกขาทั้งไม่ติดด้วยอำนาจไม่ติดด้วยอำนาจโลภะไม่โกรธเคืองด้วยอำนาจโทสะเรียกว่าพูดแบบภาษาไทยแล้วก็ปล่อยเต็มที่เลยนะปล่อยวางเมื่อทำเสร็จเรียกว่าปล่อยวางทีนี้ปล่อยวางแล้วบางคนเนี่ยอยู่ทำไมปล่อยเสร็จแล้วอยู่เฉยๆใช่ไหมไม่ให้ทานต่อไปให้ทานเขาเรียกว่าทำกิจกรรมใหม่ๆไปเรื่อยๆสร้างกุศลธรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มจนกว่าเรียกว่าบารมีจะเต็มตรัสรู้ได้ทุกอย่างนี่จะเป็นลำดับอย่างนี้แล้วก็ทาน
ที่มีผลมากมีอานิสงส์มากก็เพราะมีศีลศีลจะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็เพราะเจริญเนกขัมมะเนกขัมมะที่มีผลมากก็เพราะว่ามีปัญญาปัญญาที่มีผลมากก็เพราะว่ามีความเพียรความเพียรที่มีผลมากก็เพราะมีขันติมีความอดทนความอดทนที่มีผลมากก็เพราะมีสัจจะสัจจะที่มีผลมากก็เพราะมีอธิษฐานอธิษฐานที่มีผลมากก็เพราะทำด้วยเมตตาหวังประโยชน์และความสุขทีนี้เมตตาที่มีผลมากเลยนะบางคนก็บอกเนี่ยปล่อยเหยื่อหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเมตตาเนี่ยถ้าหากว่าเมตตาเนี่ยมันเป็นสะพานที่เรียกว่าลักษณะคล้ายๆปล่อยเหยื่อก็ได้คำว่าปล่อยเหยื่อนี่หวังดีต่อสัตว์ที่กินเหยื่อไหมไม่เพราะถ้าเมตตาที่ไม่มีตอนท้ายไม่ใช่เจริญอุเบกขาลักษณะก็จะเท่ากับการปล่อยเหยื่อนั่นเองแต่นี้ไม่ใช่เนี่ยนะหมายความว่าให้แล้วให้เลยเพราะสรุปว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์และความสุขได้ก็ถือว่าเป็นที่พอใจสำนวนว่าเรียกแทบไม่มีเวลาตามนึกเลยว่าช่วยใครไปบ้างไม่ได้มองลักษณะนั้นถามว่าไม่นึกถึงคนที่เราช่วยแต่นึกถึงบุญที่ตัวเองทำไหมนึกถึงบุญที่ตัวเองทำนะเพราะว่าคำว่ากตัญญูนี่หมายความว่านึกถึงความดีที่ตัวเองได้กระทำไว้แต่ไม่ได้ไปนึกว่าทำกับใครที่ไหนอย่างไรไม่สนใจสนใจแต่ว่าความดีเราได้ทำไว้แล้วบุญเราได้เจริญไว้แล้วเนี่ยนะมันถ้าหากว่าเราไปตามระลึกเฉพาะผู้ที่เราทำให้เนี่ยนะแม่เมื่อไหร่เขาจะคิดถึงเราบ้างไงก็กลายเป็นตามมาด้วยตัณหาตามมาด้วยอภิชาและโทมนัสถ้าเขามาอย่างที่ใจนึกก็ดีใจถ้าเขาไม่มาอย่างใจว่าก็เสียใจก็เพราะไม่มีอุเบกขานั่นเองนั้นเมตตาที่มีอุเบกขาจึงเป็นเมตตาที่มีผลมากมีอานิสงส์มากหรืออีกในหนึ่งบอกว่าอุเบกขาอันกรุณากำหนดกรุณาอันอุเบกขากำหนดหมายความว่าแล้ว อุเบกขาที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพื่ออะไรเป็นกรุณาอย่างแท้จริงเนี่ยนะเป็นกรุณาจริงๆว่าที่อุเบกขาก็คือบางทีเนี่ยนะไอ้ถ้าไม่มีอุเบกขาเลยเนี่ยนะช่วยเหลือเขาจริงได้ไหมไม่ได้มันจะต้องทำจริงๆแล้วการกระทำการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการเนี่ยวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ว่าเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์วัตถุประสงค์อยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นบารมีทั้ง10เนี่ยมงกุฎของบารมีอันนั้นสุดท้ายก็คืออุเบกขาแต่ที่อุเบกขาก็คือเพื่อช่วยให้เขาประสบความสุขช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์วัตถุประสงค์คงเดิมคือทำฉนัยสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้พ้นจากความทุกข์ทีนี้บอกว่าปรารถนาที่จะช่วยทำให้สัตว์พ้นทุกข์เนี่ยนะแล้วก็ต้องช่วยอย่างเป็นคนที่รู้เวลาเนี่ยนะเพราะมีอุเบกขาอย่างที่ว่าอุเบกขาอันกรุณากำหนดกรุณาก็อุเบกขากำหนดเหมือนกันอุเบกขาเป็นตัวบอกเลยว่าควรเจริญกรุณาเมื่อไหร่เพราะอาจารย์บางท่านก็บอกว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ว่าท่านอุเบกขาตลอดเวลาและก็ไม่ใช่อุเบกขาโดยประการทั้งปวงแต่กรุณาเป็นตัวบอกว่าเมื่อไรควรอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นตัวคอยบอกกรุณาว่าควรจะแค่ไหนอันนี้เรียกว่าทำแบบคนมีปัญญาใช่ไหมเรียกว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยจะไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าทำไม่เป็นนะถ้ามีแต่กรุณาเบียดเบียนตนถ้ามีแต่อุเบกขาไม่แน่อาจจะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะเพราะว่าคนอื่นเสื่อมประโยชน์ก็ถือว่าเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะหมายความว่าแทนที่จะพอจะช่วยได้ก็กลับไม่ช่วยนั้นอุเบกขาเนี่ยทำให้ไม่เบียดเบียนตนกรุณาทำให้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นจึงบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ได้อย่างสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ใช่อุเบกขาทั้งกะปีแต่ก็ไม่ใช่กรุณาซะจนก็เรียกว่ารู้ความพอดีนะเป็นกาลวาทีบุคคลรู้ความเหมาะความสมรู้อะไรสมควรเมื่อไรอย่างไรเนี่ยเป็นแสดงว่าต้องมีปัญญามากเลยนะจึงจะเจริญได้บางท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่วางเฉยในสัตว์ทั้งหลายแต่วางเฉยในความไม่เหมาะสมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำหมายความว่าอุเบกขาของท่านเนี่ยนะเวลาจะช่วยคนอื่นเนี่ยพูดจริงๆอ่ะช่วยง่ายไหมล่ะสมมติถ้าเราจะช่วยอะไรก็ได้เนี่ยนะช่วยให้เขาประสบความสุขและความเจริญเนี่ยไม่ใช่ช่วยง่ายๆเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาเองก็เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมชวนให้เครียดอยู่เรื่อยนะจะช่วยใครสักคนหนึ่งช่วยให้เขาประสบความเจริญเนี่ยเขาก็กวนโทสะอยู่เรื่อยใช่ไหมมันก็ต้องอดทนวางเฉยในกิริยาที่ไม่เหมาะสมโดยประการทั้งปวง
ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าให้อภัยเป็นนะให้อภัยเป็นก็ไม่ต้องไปสนใจในกรณีที่เขาทำไม่เหมาะสมเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยนะจะช่วยใครสักคนหนึ่งจะช่วยสัตว์ใดเนี่ยนะบางทีสัตว์เหล่านั้นก็เรื่องมากนะเหมือนกับว่าอุตส่าห์ยกอาหารมาให้นะบนนู่นบนนี่บนซะจนจะไม่กินก็ไม่ใช่กินแต่ว่ากินด้วยบ่นอย่างเงี้ยนะคำบ่นก็ทนไปเถอะให้เขากินได้ก็ถือว่าเอาละให้เขาอิ่มเขามีความสุขก็ใช้ได้เขาจะบ่นบ้างก็ทนเอาเนี่ยนะผมหมายความไม่ต้องไปฟังถือว่าเนี่ยเสียงนกเสียงกาไปมนสิการเสียงอื่นๆไปก็แล้วกันเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจฟังเสียงบ่นเสียงนั้นหรอกเหมือนกันพันกิริยาที่ไม่เหมาะสมที่สัตว์กระทำออกมาเนี่ยนะอย่างเช่นช่วยเหลือคนอื่นปรารถนาคนอื่นให้คนอื่นประสบความสุขความเจริญพอเขาเจริญแล้วกลับมาเล่นงานอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะกลับมาแทนที่จะมาบูชากลับเป็นผู้มาทำลายเป็นต้นก็ไม่ต้องไปสนใจเรียกว่าวางเฉยซะนะเพราะว่ากิจอันใดที่ควรทำก็ถือว่าได้ทำกิจอันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะบุญกุศลก็ทำสำเร็จแล้วบารมีเหล่านั้นก็ทำเสร็จแล้วก็เลยวางใจวางเฉยเนี่ยนะก็ถือว่าไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วว่างั้นจบแล้วว่างั้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแล้วมานั่งเฉยๆแล้วบอกจบแล้วจบแล้วเฉยเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมเสร็จแล้วอันนี้ถือว่านัยยะที่หนึ่งนะพูดถึงลำดับนัยยะที่หนึ่งที่เป็นไปโดยลำดับว่าทุกอย่างนั้นจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มีผลมากมีอานิสงส์มากมีผลมากมีอานิสงส์มากแปลว่าทุกอย่างจะช่วยกันทำให้กำไรแต่ละตัวดีขึ้นอานิสงส์แปลว่ากำไรนะหมายความว่าศีลจะช่วยให้ทานนี่มีกำไรมากเนคขมะก็ช่วยให้ศีลเนี่ยมีกำไรเยอะปัญญาก็ช่วยทำให้เนคขมะมีกำไรมากวิริยะก็ทำให้ปัญญามีกำไรมากขันติก็ทำให้วิริยะมีกำไรมากสัจจะก็ทำให้ขันติมีกำไรมากอธิษฐานก็ทำให้สัจจะมีกำไรมากเมตตาก็ทำให้อธิษฐานมีกำไรมากอุเบกขาก็ทำให้เมตตาเนี่ยกำไรสูงเนี่ยนะเพราะถ้าทำตามนี้บอกทุกอย่างกำไรดีหมดเลยกำไรคืออะไรผลที่ออกมาสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะเพราะผลที่เกิดจากการลงทุนอันนี้เนี่ยผลลัพธ์ก็คือสัมมาสัมโพธิญาณได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นไปตามแผนเหมือนกันนะเพราะเป็นไปตามแผนเป็นไปตามอย่างโครงสร้างที่วางไว้ทั้งหมดจนได้ตรัสรู้ตามนั้นอย่างแท้จริงนี่มาดูในที่สองว่าท่านพูดไว้ทานเป็นเริ่มแรกครั้งแรกถือว่าเพราะเป็นสิ่งที่ทั่วไปแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเป็นไปแม้แก่ชนเป็นอันมากเพราะใครก็ต้องการใช่ไหมอย่างเช่นปัจจัย4เนี่ยสัตว์ที่ไหนใครก็ต้องการปัจจัย4ใครก็ต้องการเครื่องนุ่งห่มใครก็ต้องการอาหารใครก็ต้องการที่อยู่อาศัยใครก็ต้องการยารักษาโรคเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะแก่ชนจำนวนมากไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาสนาใดวรรณะใดเป็นต้นก็ถือว่าต้องการปัจจัย4เหมือนกันทั้งหมดเพราะถือว่าทานนั้นเป็นสิ่งสาธารณะทั่วไปแก่ชนเป็นอันมากเคยเห็นไหมเขาตั้งโรงทานโดยที่ไม่เกี่ยงพวกที่อย่างโครงการสมเด็จย่าเนี่ยนะช่วยเหลือคนพิการโดยไม่จำกัดเชื้อชาติวรรณะศาสนาไม่จำกัดทั้งนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะทานนี่เป็นของสาธารณะไม่จำกัดลัทธิประเพณีวัฒนธรรมปัจจัย4ไม่จำกัดเลยเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดจริงๆเพราะสัตว์ที่ใดก็ต้องการเครื่องนุ่งห่มสัตว์ที่ไหนก็ต้องการอาหารสัตว์ที่ไหนก็ต้องการที่อยู่อาศัยถ้าไม่สบายสัตว์ที่ไหนก็ต้องการยาทั้งหลายพันถือว่าเป็นของที่สาธารณะจริงๆขณะเดียวกันเนี่ยนะมีผลน้อยถ้าเทียบกับบารมีทุกข้อทานนี่กำไรน้อยกว่าเพื่อนนะกำไรน้อยที่สุดอันนี้สงไม่มากถ้าเทียบกับศีลถ้าเทียบกับศีลแล้วทานนี่กำไรน้อยที่สุดพันคนลงทุนเอาแต่ทานมุ่งเรื่องแต่ทานอย่างเดียวก็ถือว่าลงทุนในสิ่งที่เรียกว่ากำไรน้อยที่สุดในบรรดาการลงทุนทุกชนิดถ้าเรียกว่าลงทุนรักษาศีลเนี่ยนะเรียกว่าลงทุนให้ทานกับลงทุนรักษาศีลลงทุนให้ทานมีผลน้อยกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่หมายความว่าคำว่าน้อยนี่เมื่อเทียบกับศีลนะไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นมีผลนับไม่ถ้วนนับไม่มีหมดอย่างเช่นให้ทานกับผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลเป็นต้นทานอันนั้นนับไม่หมดแต่ถ้าเทียบกับศีลกำไรดีกว่าเยอะเนี่ยนะเพราะทานนี่ถือว่ากำไรน้อยแล้วก็ขณะเดียวกันทำง่ายกับเพื่อนนะทานเนี่ยถามว่าทำไมจึงว่าทำง่ายก็เพราะว่ายังไงมันก็ต้องแบบอะไรนะคนตนีเนี่ยยังไงก็ยังให้ปันกับคนรอบๆข้างนะก็ยังมีการให้นะ
ตนีขนาดไหนก็ยังมีการให้อยู่บ้างถ้าตนีสุดๆเลยไม่มีใครคุยด้วยหรอกเชื่อเหรอถ้าตนีจนถึงขนาดว่าไม่เลี้ยงดูแม้กระทั่งครอบครัวด้วยนะอยู่ด้วยว่าคนสุดยอดขี้เหนียวเลยนะถึงขนาดไม่ให้ลูกเมียกินเป็นต้นไม่มีใครอยู่ด้วยหรอกคนเดียวเท่านั้นนะชีวิตชาตินี้นะตนีจนไม่ยอมจับจ่ายอะไรเดี๋ยวตายแล้วแค่นี้มันสรุปว่าคนขี้เหนียวยังทำได้บ้างนะการให้ทานเนี่ยฉันถือว่าทำง่ายกว่าเพื่อนถ้าเทียบกับศีลเนี่ยขัมมะอย่างอื่นนะทานนี่ให้ง่ายทีนี้ที่กล่าวศีลในลำดับของทานเพราะว่าศีลเนี่ยนะเป็นความบริสุทธิ์ของผู้ให้ศีลเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทำให้ผู้ให้มีความบริสุทธิ์และก็ผู้รับที่มีศีลทักษิณาทานนั้นก็เรียกว่าบริสุทธิ์เป็นทักษิณาการให้บริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับก็เพราะศีลเป็นเครื่องวัดความบริสุทธิ์เนี่ยนะพันผู้มีศีลเท่าใดให้แก่ผู้มีศีลเท่าใดบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าตั้งคำถามว่าผู้ให้มีศีลสมมติว่าคนศีล8ให้ทานกับคนศีล5คนศีล5ให้ทานกับคนศีล8แบบศีลแบบเป๊ะเลยนะแบบมั่นคงไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะหมายความว่าตัวคุณภาพศีลเต็มเปี่ยมแล้วคนมีศีล5เต็มเปี่ยมให้คนมีศีล8ศีลเต็มเปี่ยม2คนเนี่ยใครให้แล้วมีผลมากกว่ากันคนใดที่มีศีลมากกว่าให้คนนั้นมีผลมากกว่าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าให้ทานแก่พระสารีบุตรกับพระสารีบุตรให้ทานแก่พระพุทธเจ้าการทำบุญของพระพุทธเจ้ามีผลมากกว่าพระสารีบุตรให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคุณภาพของผู้ทำสำคัญที่สุดว่าผู้ทำมีความรู้ความเข้าใจขนาดไหนถ้าผู้ทำมีสติมีปัญญามีศีลดีจริงอ่ะผู้รับจะเป็นใครก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะว่าผู้ให้นี่ฉลาดให้ผู้ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมให้เพื่อตกแต่งจิตใจให้เพื่อปิดกั้นบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายศีลต่อไปบอกว่าที่กล่าวศีลต่อจากทานเพราะกล่าวถึงการอนุเคราะห์ผู้อื่นแล้วกล่าวถึงความไม่เบียดเบียนผู้อื่นการให้ทานนี่เป็นใจกรุณาต่อผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกศีลนี่ลักษณะของศีลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายด้วยกายและวาจาทานนี่เป็นการสงเคราะห์วัตถุให้แก่เขาไปศีลเป็นการไม่เบียดเบียนเขาเพราะศีลนั้นจึงเป็นการไม่เบียดเบียนกล่าวถึงธรรมที่ควรทำและกล่าวถึงธรรมที่ไม่ควรทำทานนี่ถือว่าเป็นจารีตเป็นสิ่งที่ควรประพฤติเป็นสิ่งที่สมควรแก่การกระทำส่วนศีลนั้นเป็นวารีตควรเว้นจากการทำความชั่วทานนี่ควรให้ควรปฏิบัติควรทำการล่วงละเมิดเป็นสิ่งที่ควรเว้นมันก็กล่าวศีลต่อจากทานเพราะคุณศีลเนี่ยเป็นตัวละเว้นจริงๆสุดท้ายบอกว่าที่กล่าวศีลต่อจากทานเพราะการให้ทานนั้นเป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์การให้ทานเนี่ยเป็นเหตุให้มั่งมีเพียบพร้อมไปด้วยปัจจัย4เป็นต้นส่วนการรักษาศีลเป็นเหตุแห่งภวสมบัติการรักษาศีลเป็นเหตุให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ทำให้เกิดเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเพราะการให้ทานอย่างเดียวไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าไปสวรรค์แน่ทำไมสัตว์เดรัจฉานบางตัวรวยกว่ามนุษย์ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่คลอดมาเป็นลูกหมามีพินัยกรรมเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยนะจริงฝรั่งชอบทำกันแบบนั้นเนี่ยอย่างเขามีที่ไม่รู้ว่าได้มาหรือยังหมีแพนด้าจากประเทศจีนมาอยู่คู่หนึ่งบอกว่าลงทุนทำที่พักให้50ล้านนะมาคู่เดียว2ผัวเมียเนี่ยนะแต่มีที่อยู่ราคา50ล้านเหมือนกันบอกโอ้ทำไมรวยขนาดนั้นน่ะนะคนทั่วไปยังไม่ใช่ใครจะมีวิมานอยู่ราคา50ล้านไม่ใช่ง่ายๆกันนะแต่หมีแพนด้าคู่นี้มีที่อยู่ราคา50ล้านเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าพกผลแห่งการให้ทานทำให้เพียบพร้อมไปด้วยโภคะแต่เนื่องจากสัตว์เหล่านั้นไม่มีศีลก็เลยทำให้พบเนี่ยด้อยกลายเป็นสัตว์อบายฉะนั้นเดรัจฉานหลายตัวเนี่ยนะมีความผาสุกเพียบพร้อมไปด้วยปัจจัย4แต่ก็เป็นเดรัจฉานเพราะไม่มีศีลศีลเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในมนุษย์และเทวดาส่วนการให้ทานนี่ทำให้มากไปด้วยโภคะคนที่รักษาศีลดีๆเนี่ยนะแต่ไม่ให้ทานเลยเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้ไหมได้แต่ว่าเป็นมนุษย์หรือเทวดายากจนเป็นมนุษย์ยากจนเป็นเทวดายากจนเคยได้ยินไหมเสรีวิมานเสรีวิมานแปลภาษาไทยว่าวิมานว่างเปล่าเป็นเทวดาประเภทเกิดอยู่ในที่อยู่ว่างเปล่าไม่มีแทบจะไม่มีสมบัติอะไรเลยนะเคยเห็นแบบไอ้ศาลาข้างถนนที่มันโล่งๆงั้นเราไปนั่งคนเดียวเงาเลยนะมีเครื่องประดับอะไรสักชิ้นเลยอันนั้นศีลดีอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ให้ทาน
พราะการให้ทานเป็นเหตุแห่งโภคสมบัติการรักษาศีลเป็นเหตุให้เกิดภวสมบัติเกิดในสุขติคือเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นก็เลยแสดงศีลต่อจากทานด้วยเหตุผล4ประการที่กล่าวไปแล้วทีนี้ทำไมจะต้องแสดงเนกขัมมะต่อจากศีลล่ะก็เพราะว่าความสำเร็จแห่งศีลและสมบัติก็ด้วยเนกขัมมะนะคือหมายความว่าผลของการรักษาศีลจริงๆอยู่ที่เนกขัมมะเรียกว่าถ้าจะฐานคือศีลสิ่งที่ต่อยอดของศีลคือเนกขัมมะเพราะความสำเร็จของผู้มีศีลเนี่ยจะเจริญด้วยเนกขัมมะเพราะว่าเป็นความสำเร็จของผู้มีศีลมันศีลดีจริงอ่ะวัดกันที่เนกขัมมะถ้ามีเนกขัมมะคนนั้นศีลดีถ้าเนกขัมมะไม่มีแปลว่าศีลไม่ดีอย่าลืมว่าเนกขัมมะคืออนุสติทั้งหลายเช่นพวกเมตตาพวกสมถะทั้งหลายนั่นแหละนะลองดูว่าเราศีลดีเหลือเกินเนี่ยลองเจริญเนกขัมมะดูเจริญสมถะดูถ้าเจริญสมถะและใจสงบสบายเป็นไปตามนั้นจริงก็แสดงว่าศีลดีเนี่ยนะเพราะว่าความสำเร็จของการรักษาศีลอยู่ที่เนกขัมมะเนี่ยนะคือศีลเนี่ยจะทำให้ใจตั้งมั่นใช่ไหมนั้นถ้าใจตั้งมั่นนั้นเป็นลักษณะของเนกขัมมะนี่ในที่หนึ่งในที่สองบอกว่ากล่าวเนกขัมมะต่อจากศีลเพราะศีลเป็นกายสุจริตวจีสุจริตส่วนเนกขัมมะเป็นมโนสุจริตศีลเป็นกายสุจริตวจีสุจริตเนกขัมมะเป็นมโนสุจริตนะรักษากายวาจาได้เรียบร้อยแต่ใจล่ะเรียกว่าจัดระเบียบกายวาจาได้ดีด้วยศีลจัดระเบียบทางใจด้วยเนกขัมมะทำให้ใจเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะก็บอกว่ากายวาจาที่เกลื่อนกลนเช่นทำความชั่วทางกายวาจาเรียกว่าไม่เรียบร้อยใจก็เหมือนกันถ้าอกุศลวิตกเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นก็แสดงว่าใจไม่เรียบร้อยก็อนัพิชาและอัพยาบาททำให้ใจเรียบร้อยอีกในหนึ่งบอกว่าเนกขัมมะต่อจากศีลก็เพราะว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์ทำให้ได้ฌานได้ง่ายศีลดีนะเจริญฌานไม่ยากเนี่ยนะเจริญเมตตาเป็นต้นไม่ยากเลยเจริญอสุภะเป็นต้นก็ไม่ยากเลยแต่ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยมัวแต่นั่งระแวงตัวเองก็เลยไม่ได้เจริญกรรมฐานสักเท่าไหร่หรอกเพราะมัวมานั่งเดือดร้อนแต่ในสิ่งที่ตัวเองทำงั้นถ้าศีลดีเนี่ยนะไม่ต้องลำบากในสิ่งที่ตัวเองทำมาเลยเพราะระลึกแล้วก็ไม่กินแหนงแคลงใจตัวเองเมื่อไม่แคลงใจตัวเองเนี่ยนะการเจริญฌานก็ไม่ยากศีลเนี่ยเป็นประโยคะสมบัติศีลเนี่ยเป็นประโยคะบริสุทธิ์เนี่ยนะประโยคะบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งประโยคะเขาบอกว่าความบริสุทธิ์แห่งความขวนขวายขวนขวายนั้นคือประโยคะเพราะละโทษทางการกระทำเป็นผู้ที่มีการกระทำที่บริสุทธิ์ส่วนเนกขัมมะเป็นความบริสุทธิ์แห่งอาสยะเรียกว่าอัธยาศัยบริสุทธิ์เพราะละโทษคือกิเลสเอาใหม่นะศีลเนี่ยนะเป็นประโยคะบริสุทธิ์เพราะละโทษแห่งการทำชั่วเพราะมีผู้มีศีลไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วมันเป็นประโยคะการประกอบกายวาจาที่ดีเรียบร้อยส่วนเนกขัมมะนั้นเป็นความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยเรียกว่าอาสยะสุทธิบริสุทธิ์ทางอัธยาศัยเพราะละโทษคือความเศร้าหมองภายในจิตใจจิตใจไม่เกลือกกลั้วไปด้วยบาปอกุศลจิตใจไม่ขุ่นไม่มัวหมองนะบอกว่าต่อไปศีลเป็นการละวีติกมะศีลเนี่ยเป็นการละบาปอกุศลที่เรียกว่าล่วงละเมิดมาทางกายวาจาส่วนเนกขัมมะนั้นเป็นการละปริยุทธานบาปอกุศลที่กลุ่มรุมอยู่ในใจเนี่ยนะเนกขัมมะเนี่ยทำให้อกุศลไม่กลุ่มรุมอยู่ในจิตใจแต่ศีลเนี่ยทำให้ไม่ล่วงละเมิดออกมาทางกายและวาจาบาปอกุศลไม่ทะลักมาทางกายวาจาแต่ก็ไม่ท่วมท้นด้วยใจความที่บาปอกุศลไม่ทะลักออกมาทางกายวาจาด้วยศีลไม่กลุ่มรุมเดือดพล่านอยู่ในจิตใจก็ด้วยอำนาจของเนกขัมมะก็เลยแสดงเนกขัมมะต่อจากศีลแล้วทำไมต้องแสดงปัญญาต่อจากเนกขัมมะล่ะก็เพราะว่าเหตุผลก็คือความสำเร็จและความบริสุทธิ์แห่งเนกขัมมะนี้จะมีด้วยปัญญาถามว่าถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่ากรรมฐานที่เราเจริญอยู่เนี่ยมันถูกต้องอะไรเป็นเครื่องวัดนะก็ว่าอุ้ยสงบจริงๆสงบมากเนี่ยนะถ้าไม่มีความรู้แล้วสงบไปทำไมแต่ตั้งคำถามว่าทำไมต้องทำให้สงบสงบแล้วมันได้ดีอย่างไรผลของความสงบอยู่ที่ไหน
หรือว่าการเจริญทำใจให้เป็นสมาธิเนี่ยนะผลของสมาธิอยู่ที่ไหนก็ต่อยอดด้วยปัญญาหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคนที่จะเจริญสมาธิได้สำเร็จก็เนื่องจากว่าเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานี่จะทำให้อบรมสมาธิหรืออบรมกรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จเนี่ยนะทั้งความบริสุทธิ์แห่งเนกขัมมะได้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีปัญญาทำให้เป็นวิเศษภาคยะเนี่ยนะอนุภาพของปัญญาทำให้เนกขัมมะเหล่านั้นเป็นวิเศษภาคยะเพิ่มพูนขึ้นจะปฏิบัติจนประสบความสำเร็จก็เพราะมีปัญญาปฏิบัติแล้วพัฒนาคุณภาพเช่นได้เนกขัมมะจากอุปจาระเป็นอัปปนาอัปปนาระดับปฐมฌานขึ้นไปสู่ทุติยฌานเป็นต้นเนี่ยนะก็อาศัยปัญญาและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเหตุผลที่แสดงปัญญาต่อจากเนกขัมมะเพราะถ้าไม่มีฌานก็ไม่มีปัญญาจริงอยู่ปัญญาเนี่ยนะมีสมาธิเป็นประทัดฐานคือเหตุใกล้เหตุใกล้ของความรู้คือสมาธิก็ลองสังเกตดูนะอ่านหนังสือด้วยความฟุ้งซ่านอ่านรู้เรื่องไหมถ้าใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยโอ้พระไตรปิฎกเนี่ยโหจบเร็วมากเลยพลิกไม่กี่ทีวางสำเร็จเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะฟุ้งซ่านปัญญานั้นมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ทั้งสุตตมยปัญญาเนี่ยนะคนที่จะฟังรู้เรื่องถือว่ามีสมาธิระดับหนึ่งเหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่จะพิจารณาอะไรได้เนี่ยก็ต้องมีความสงบพอสมควรเลยแหละจึงจะพิจารณาได้คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ความสงบต้องระดับฌานจึงจะบรรลุได้ถ้าหากว่าไม่ระดับฌานเนี่ยไม่แทงตลอดอริยสัจว่างั้นเพราะว่าสมาธิเนี่ยนะอาการที่ปรากฏของผู้มีสมาธิดูจากอะไรก็บอกดูจากปัญญาสมาธิมีปัญญาเป็นปัจจุปฐานแปลว่าอาการที่ปรากฏหรือเห็นผลพวงของการเป็นผู้มีสมาธิเนี่ยเอาคนเดียวกันเนี่ยตอนที่ฟุ้งกับตอนที่สงบต่างกันไหมความรู้ต่างกันไหมอย่าไปเอาไปวัดกับคนอื่นนะคนทั่วไปก็ดูสิคนนั้นเขาไม่ได้ฝึกสมาธิก็ฉลาดแต่ไอคนนี้ฝึกสมาธิทำไมมันโง่จังเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องเอาคนคนเดียวกันนี่แหละนะเอาคนคนเดียวกันตอนฟุ้งกับตอนไม่ฟุ้งตอนไหนฉลาดกว่ากันก็ตอนไม่ฟุ้งฉลาดกว่าเนี่ยนะอีกในหนึ่งบอกว่ากล่าวถึงสมถานิมิตแล้วกล่าวถึงอุเบกขานิมิตสมถานิมิตเนี่ยนะเครื่องหมายแห่งความสงบคือตัวสมถะสมถะคือความสงบนั้นเป็นเนกขัมมะส่วนปัญญานั้นเป็นอุเบกขานิมิตเป็นนิมิตแห่งอุเบกขาเป็นวิปัสสนุเบกขาเป็นต้นเป็นกรรมสกตาเป็นอุเบกขาแบบมีปัญญาอุเบกขาด้วยความรอบรู้เนกขัมมะเป็นสมถานิมิตปัญญาเป็นอุเบกขานิมิตเหตุผลต่อไปที่แสดงปัญญาต่อจากเนกขัมมะเพราะกล่าวถึงความฉลาดในอุบายอันทำประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยการตั้งใจทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเนกขัมมะเนี่ยคือการตั้งใจเพื่อจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเช่นตั้งใจด้วยเมตตาเมตตานี้ก็จริงๆเมตตาคุณธรรมของเมตตาก็เป็นเนกขัมมะอย่างหนึ่งตั้งใจที่จะทำให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จเนี่ยนะไม่เข้าใจอะไรเลยช่วยเขาได้จริงไหมไม่จริงถ้าอันนั้นเนกขัมมะเนี่ยตั้งใจจะช่วยจริงด้วยกุศลธรรมจริงๆตั้งจิตจริงแต่ถ้าไม่มีความรอบรู้จะช่วยได้จริงๆไหมแม้อยากจะช่วยให้โยมมีความรู้เหลือเกินแต่เขามาอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะแต่อยากแม่พระไตรปิฎกเนี่ยนะอ่านหนังสือไม่ออกซากตัวเลยเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างก็มีอยู่ที่หนึ่งเขาอยากบอกว่าความรู้นี่มันต้องอาศัยภาษาบาลีนะหนังสือบางเล่มเขายังไม่แปลออกมาใช่อยู่ในภาษาบาลีไอ้คนไม่รู้เหมือนกันเนี่ยบอกแม่อยากจะอ่านให้ฟังอยากจะอธิบายให้ฟังแต่มันอ่านไม่ออกอะไม่รู้เขาว่าอะไรก็ไม่รู้นะภาษาต่างประเทศหมดเลยเป็นต้นเพราะการตั้งใจจะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ถ้าไม่มีความรู้ช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเหมือนอะไรนะตั้งใจจะช่วยให้เขานำไปถึงที่สบายนะขับรถไม่เป็นนะแต่ว่าอยากช่วยคนอื่นให้เขาถึงสถานที่ปลอดภัยเนี่ยนะเป็นไปได้นะขับรถไม่เป็นขึ้นรถบอกนั่งเดี๋ยวจะชวนไปให้ถึงที่ปลอดภัยงั้นมันอาจจะไปตายทั้งคันก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความเข้าใจชั้นใดอ่ะนะคนที่ตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั้นที่สำคัญบอกว่าต้องฉลาดในอุบายฉลาดในอุบายที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จเหมือนคนบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าไปชวนคนอื่นเรียนธรรมะเนี่ยนะเขามาไม่แน่ใจว่าไปชวนให้เรียนธรรมะหรือไปให้เขาเกลียดธรรมะก็ไม่ทราบทำไมจึงว่าอย่างนั้นใช่ไหม
บอกคนไม่เรียนธรรมะมันคนโง่คนอย่างนั้นเนี่ยไปถึงด่าเขาใหญ่เลยนะเขาเลยเลิกเรียนเลยนะนะบางคนเขาบอกโอ้ยไปชวนใครเรียนอภิธรรมก็ไม่เรียนเลยนะก็ไปนั่งด่าเขาอยู่ครึ่งวันเนี่ยนะแล้วให้เขาเรียนเรื่องอะไรเขาจะไปเรียนเนี่ยนะก็ด่าว่าถ้าเขาโง่มาตลอดนั้นไอ้การไปชักชวนคนอื่นชักชวนด้วยความโง่เขลาแทนที่จะประสบความสำเร็จก็เลยได้ศัตรูเพิ่มพอเรียนธรรมะนะโอ้โหศัตรูมากขึ้นเลยแบบไอ้คนที่เคยคุยกันรู้เรื่องตอนหลังเป็นศัตรูหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราตำหนิเขาซะเรียบร้อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วเพราะไม่ฉลาดในอุบายการตั้งใจช่วยให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์นั้นจะต้องมีอุบายถ้าไม่มีอุบายไม่มีวิธีการก็ยากนะนะแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะนั้นสมมติว่าการเจริญกุศลธรรมเนี่ยเราเองจะเจริญไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็อยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ความเข้าใจนั่นนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเครื่องวัดอันหนึ่งของผู้นั้นน่ะนะจะศึกษาธรรมะได้ยาวได้นานปฏิบัติธรรมได้ยาวได้นานปฏิบัติไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่สอบถามที่ความเข้าใจว่าเขารู้ประโยชน์ของคำสอนแค่ไหนคำสอนมีประโยชน์แค่ไหนการปฏิบัติธรรมดีอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติเสียหายอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะการตั้งโจทย์เหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอายุของการปฏิบัติว่าได้มากได้น้อยได้ยาวหรือไม่ยาวไม่ใช่ว่าทำเพราะถูกเกลี้ยกล่อมมาอันนั้นไอ้เกลี้ยกล่อมตอนแรกก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันแต่ถ้าตอนท้ายก็ยังถูกกล่อมอยู่อีกอยู่ดีศึกษามาเป็น20ปีแล้วก็ต้องคอยกล่อมอยู่นั่นแหละถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าอนาคตไม่ยาวเท่าไหร่นั่นนะอนาคตในกุศลธรรมอ่ะนะไม่ยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกุศลธรรมเนี่ยเป็นเนกขัมมะเนกขัมมะคือกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นไปได้ยาวและต่อเนื่องที่5ต่อไปบอกว่าทำไมจึงแสดงวิริยะต่อจากปัญญาน่าจะแค่ปัญญาก็พอแล้วทำไมต้องแสดงวิริยะต่อมาเพราะความสำเร็จกิจด้วยปัญญาก็โดยการปรารภความเพียรในคาถาธรรมบทนะเรื่องพระโพธิละเนี่ยพระโพธิละเนี่ยนะเรียนพระไตรปิฎกมาเยอะนะท่านแตกฌานพระไตรปิฎกทรงพระไตรปิฎกแต่ท่านไม่เคยเอามาคิดตามคำสอนเลยไม่เคยสนใจคำสอนที่จะปฏิบัติจริงๆเลยมันจำได้ก็บอกไปจำได้ก็บอกไปสอนลูกศิษย์ที่ไปปฏิบัติตามมาลุเยอะแยะแต่ตัวเองไม่ตั้งใจจะเจริญตามนั้นอะไรมันปัญญาไม่เกิดเพราะไม่ประกอบปัญญาเกิดเพราะการประกอบประโยคะความเพียรก็คือการประกอบฉะนั้นผู้ที่ประกอบอย่างนี้เนี่ยนะปัญญาก็จะเจริญขึ้นเพราะใส่ใจมากขึ้นคุณธรรมทั้งหลายก็เพิ่มพูนฉะนั้นกิจของปัญญาเนี่ยสำเร็จได้เพราะเป็นผู้ที่มีความเพียรพระพุทธเจ้าฉลาดมากใช่ไหมตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ฉลาดมากพระองค์นั่งรออยู่ที่พระราชวังแล้วจะบรรลุได้ไหมไม่ได้เอ้าทำไมเพราะนั่นแหละจึงออกบวชเนี่ยนะออกบวชแล้วมาประพฤติความเพียรเพราะการตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องทำความเพียรเหมือนกันหมดแต่จะกี่วันอีกเรื่องหนึ่งบางองค์แค่7วันเนี่ยนะบางองค์7เดือนบางองค์10เดือนแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ย6ปีเพราะนั้นก็อยู่ที่ความเพียรแต่ที่ต้องไปปฏิบัติผิดเนี่ยนะเหตุผลก็เพราะไปตำหนิพระพุทธเจ้าองค์ก่อนว่าโพธิญาณได้โดยยากตัวเองก็เลยได้ยากแต่ทีนี้ด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยนะเหตุการณ์อันเดียวไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวนะเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเหมือนอะไรนะเคยทานแกงที่มีเครื่องเทศเยอะๆไหมนั่นแหละในเครื่องเทศนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าแกงที่ใส่แต่เกลืออย่างเดียวเนี่ยนะเขาเรียกแกงไหมเรียกต้มเค็มนะถ้ามีแต่เกลืออย่างเดียวนะมันจะต้องมีเครื่องเทศหลายๆอย่างฉันใดในบรรดาปัจจยุบันผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างย้อนกลับมาว่าผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะจะต้องปรารภความเพียรถ้าไม่ปรารภความเพียรก็ไม่ประสบความสำเร็จต่อไปเหตุผลที่แสดงความเพียรต่อจากปัญญากล่าวถึงความอดทนด้วยการเพ่งธรรมะคือความศูนย์ของสัตว์แล้วจึงกล่าวถึงความอัศจรรย์ในการปรารภความเพียรเพื่อประโยชน์แก่สัตว์เข้าใจยากไหมความอดทนด้วยการเพ่งธรรมคือความศูนย์ของสัตว์แล้วกล่าวถึงความอัศจรรย์ในการปรารภเพื่อประโยชน์แก่สัตว์แปลว่าอะไรแปลว่าโดยสภาพที่เป็นจริงเนี่ยนะ
ท่านเห็นรูปโดยความเป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่เพราะนั้นถ้ากล่าวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะการเพ่งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณศูนย์จากสัตว์ใช่ไหมว่างจากสัตว์ใช่ไหมศูนย์แปลว่าว่างเมื่อกล่าวถึงแยกแยะในความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยเปล่าจากสัตว์บุคคลใช่ไหมบอกใช่ถ้ากล่าวโดยความเป็นนามรูปว่างจากสัตว์บุคคลใช่ไหมใช่ทีนี้ในบรรดาตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อแยกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ว่างจากสัตว์เมื่อแยกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ว่างจากสัตว์ว่างจากสัตว์และบุคคลเป็นต้นทีนี้การกล่าวถึงความเป็นของศูนย์ว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลแต่ก็มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกในหนึ่งเรียกว่าทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความรู้อันนี้อาศัยอะไรที่จะไปรอบรู้อย่างที่กล่าวไปปัญญาเป็นตัวกำหนดจำแนกแยกแยะว่านี้คือกองทุกข์อันนี้ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาจะไม่กล่าวว่าสัตว์เหตุเกิดของสัตว์ความดับสัตว์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสัตว์จะไม่มีแบบนั้นมีแต่ทุกข์ความเกิดแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์